เมื่อสักครู่นี้เราคุณสนธิยันจบไว้ที่การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเห็นการซื้อเสียงจะเห็นการโกงจะเห็นการสารพัดวิธีในการชนะเลือกตั้งจนประชาชนเบื่อหน่ายและสารพัดม็อบจะออกมานั่นคือภาพที่หนึ่งแต่ภาพที่สองที่จะเห็นในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วบอกเลยว่าน่าขนหัวลุกมากกว่านั้นและปั่นป่วนวุ่นวายแน่ๆคือภาพอะไรครับคุณสนธิยันคือผมเรียนแบบนี้นะครับว่าวันนี้นะฮะในแง่ของพรรคการเมืองที่ทำงานอย่างเป็นระบบที่สุดเนี่ยคือพรรคก้าวไกลอันนี้ต้องยอมเขานะนะฮะการทำงานอย่างเป็นระบบที่สุดเนี่ยคือใช้โครงข่ายเทคโนโลยีมีเดียเนี่ยเชื่อมโยงผู้คนนะฮะลงเจาะลึกไปถึงมวลชนอย่าคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเดินได้แต่เฉพาะกับเด็กนะผมเรียนนะในโพเนี่ยนะระดับบนๆก็มีผู้ใหญ่นี่เปลี่ยนเยอะเลยนะมีพวกค้างคาพวกอารมณ์ค้างพวกซ้ายของเก่าอะไรพวกนี้ก็มีอยู่นะครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลมีกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยเดินคู่ขนานตลอดเวลาซึ่งพรรคการเมืองอื่นไม่เก็ตนะครับไม่เก็ตเนี่ยเพราะอะไรเพราะความคิดของไอ้พรรคการเมืองอื่นๆก็คือแล้วกูไปซื้อเสียงแล้วกูชนะกูไปเป็นรัฐบาลแล้วกูชนะแล้วกูเป็นรัฐบาลแต่พรรคก้าวไกลไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเหตุที่ไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยผมมีคนมาเล่าอ่ะได้ยินมากับหูจากคนมาเล่าก็บอกจะกลัวอะไรตอนนี้เพิ่งอายุ40คือเขาต้องการเปลี่ยนโครงสร้างจริงๆแล้วรอได้ด้วยถูกต้องแต่คำว่ารอได้เนี่ยไม่ได้นั่งรอคือไม่ได้รอของตกจากฟ้านะฮะแต่พวกนี้ทำงานทุกวันทำทุกวันอ่ะทีนี้ความหมายที่บอกทำทุกวันเนี่ยนะข้อเสียของพวกนี้เนี่ยนะแม้จะมีความพร้อมในฐานะพรรคการเมืองมีกลุ่มข้าวหน้าเดินคู่กันไปเนี่ยนะแน่นอนครับเขาได้เปรียบพรรคการเมืองทั่วไปครับท่านผู้ชมแต่สิ่งที่พวกนี้ลืมไปอันนึงเนี่ยก็คือพลังประชาชนของฝ่ายที่จงรักภักดีซึ่งวันนี้ต่างฝ่ายก็ดูว่าพลังของแต่ละฝ่ายก็ไม่มีอะไรถ้าลูกแก๊สก็แค่นั้นเด็กสามกีบก็แค่นั้นอีกฝ่ายสถาบันก็สปปสหรือใครออกไปเกินไว้ก็แค่นั้นผมเรียนนะฮะว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญการทำม็อบไม่ใช่เชี่ยวชาญทางการเมืองเนี่ยมันมีปรัชญาที่มันรอจังหวะอยู่นะในแง่ของปรัชญาอันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยคือว่าทุกอย่างมันสะสมปริมาณไปมันรอปะทะรอระเบิดนะครับไอ้การรอปะทะและรอระเบิดเนี่ยเหมือนผมเรียนว่าพรรคก้าวไกลและกลุ่มก้าวหน้าเนี่ยจะเดินขย่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่หยุดไม่หย่อนแม้แต่ในห่วงของการเลือกตั้งซึ่งท่านผู้ชมก็เคยเห็นภาพมาแล้วในสมัยที่กลุ่มก้าวหน้าลงไปเคลื่อนไหวและประชาชนในจังหวัดต่างๆต่อต้านกลุ่มก้าวหน้านะครับเที่ยวนี้เนี่ยผมก็เรียนว่ามันอาจจะมีปัญหานับตั้งแต่ตอนนี้เพราะพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นผมยกตัวอย่างนะครับก่อนหน้านี้ตอนพิจารณางบประมาณแผ่นดินพวกนี้โจมตีบิดเบือนโจมตีและบิดเบือนถูกต้องงบของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับและเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะคือสสแต่ละคนนี่ไม่เงียบหมดเลยนะแล้วเกิดขึ้นอีกด้วยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือมีการประชุมร่วมของรัฐสภานะครับการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยนะเกิดขึ้นนะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาครับนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับรัฐสภาเนี่ยได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือเรื่องราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับจุลจอมเกล้านะครับเขาปรึกษากันเรื่องอะไรปรึกษากันว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับซึ่งได้ผ่านรัฐสภาไปแล้วเนี่ย3วาระรวดนะครับคือผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปผ่านวุฒิไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาลด้วยนะ
นายกเนี่ยนำทูลเกล้าเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่31มกราคม2565เมื่อต้นปีนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับพระองค์ท่านไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยภายใน90วันและไม่ได้พระราชทานร่างกฎหมายกลับคืนมาซึ่งผมเรียนแบบนี้นะครับว่าร่างที่บัญญัตินะฮะมาตรารัฐธรรมนูญนะผมย้ำนะรัฐธรรมนูญมาตรา145เนี่ยบอกว่าร่างพระบัญญัติที่รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีรอไว้5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระบัญญัตินั้นจากรัฐสภาถ้าไม่มีกรณีต้องดำเนินการตามมาตรา148เนี่ยให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน20วันนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวนี่อันแรกนี่มาตรา48เนี่ยนะไม่ต้องไปอ่ะมันมาถึงมาตรา146ก่อนนะครับมาตรา146เนี่ยบอกว่าร่างพระบัญญัติใดเนี่ยที่พระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมาอย่างรัฐสภาหรือเมื่อพ้น90วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมารัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระบัญญัติใหม่ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของ2สภาแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำร่างบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงพระปรมาภิไธยคืนมาภายใน30วันให้นายกรัฐมนตรีนำพระบัญญัตินั้นประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้เป็นกฎหมายเสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ลงพระปรมาภิไธยแล้วผมเรียนอธิบายท่านผู้ชมแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา145มาตรา140โดยเฉพาะมาตรา146เนี่ยนะครับมันเป็นกลไกในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและอยู่ในระบบรัฐสภามันเป็นการทวงดุลกันระหว่างรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกฎหมายเขียนแบบนี้ก็คือหนึ่งก็ต้องให้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ว่าเอ๊ะส่งไปครับท่านไม่เห็นชอบท่านพระราชทานคืนมาหรือท่านเฉยๆจะไป90วันก็แสดงว่าท่านไม่เห็นชอบครับรัฐสภาก็ต้องมาทีนี้ต้องมาเนี่ยนะครับทำไมกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนต้องเป็น2ใน3เขียน2ใน3ก็หมายถึงว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วเสนอกลับไปเห็นไหมในระบบประชาธิปไตยและทวงดินสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ลงพระประมาภิไธยประกาศใช้เลยก็เป็นกลไกกฎหมายปกติคือก็ฟังดูถูกต้องอยู่แล้วมันก็เป็นประชาธิปไตยเต็มตัวอยู่แล้วล่ะครับทีนี้เนี่ยนะฮะอีความเลวเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเมื่อเรื่องนี้กลับมานะครับเป็นกฎหมายของรัฐบาลก็ต้องเข้ามาหารือกันในรัฐสภานะครับการมาหารือกันในรัฐสภาเมื่อวันที่6เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันมีคนพูดอยู่2คนคือคุณโรมนะรังสิมันต์โรมก้าวไกลกับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาถูกต้องคุณสมชายไม่ต้องพูดอยู่แล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะว่านายรังสิมันต์โรมเนี่ยนะคุณโรมเนี่ยนะเขาอภิปรายว่าอย่างไรนะฮะคือก็ต้องบอกว่าเนื้อหาสาระของการอภิปรายวันนั้นของนายรังสิมันต์โรมพาดพิงก้าวร้าวต่อสถาบันอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับนายรังสิมันต์โรมคือถ้าผมอยู่ใกล้ๆหน่อยนะผมตบคว่ำไปแล้วตบคว่ำเลยคือไม่ได้หยาบคายผมก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะคุณผู้ชมเอาว่าบอกว่าการวีโต้หรือการใช้สิทธิ์เนี้ยไม่ได้คิดถึงการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เปลืองภาษีอากรของประชาชนเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณสนธิยานเอาแค่นี้แหละถูกต้องการที่พูดแบบนี้เนี่ยนะบอกว่ามันเป็นกรณีที่ได้วางไว้แล้วว่าในทางหลักการเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงใช้อำนาจด้วยพระองค์เองเนี่ยหมายความว่ามีผู้สนองพระบรมราชโองการ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาวีโต้ทำไ มนะผมก็เรียนแบบนี้แหละครับว่าการที่มาพูดพาดพิง
นะไม่ให้พระเจ้าอยู่หัววีโต้กฎหมายเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำเฉพาะในรังสิมันโรมในสภานายปิยบุตรก็ออกไปเขียนเฟซบุ๊กอยู่ข้างนอกเหมือนกันมาแบบเดียวกันเลยนะครับนะคือภาษาเนี่ยนะผมเรียกว่าคือการในรายละเอียดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยกลับไปที่พระเจ้าอยู่หัวผมจะเรียนแบบนี้นะครับว่าไอ้พวกเลวเนี่ยนะปากมันอ้างเป็นประชาธิปไตยนะมันเป็นนักประชาธิปไตยเอียงซ้ายนะแม่ผมบอกว่าเฮงซวยมึงไงเฮงซวยมันบอกว่านะมันเป็นประชาธิปไตยมันซ้ายมันยืนเพื่อประชาชนมันจะซ้ายที่ไหนวะมันไปแอบอ้างนะสหายตายที่โน่นที่นั่นที่นี่พาตัวไปแต่จริงมึงเป็นทาสรับใช้อเมริกาธนาธรไปลงธุรกิจอยู่ที่อเมริกาได้รับการย่องย่องเชิดชูอเมริกาธนาธรเองก็พูดเชิดชูอเมริกาแล้วที่มันบอกเป็นนักประชาธิปไตยเนี่ยนะรัฐนูลเขียนว่าไงครับมาตรา6พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ท่านผู้ชมฮะสิ่งที่กำลังอภิปรายในการที่พระมหากษัตริย์วีโต้เนี่ยนะไอ้พวกนี้ละเมิดแหละนะที่บอกละเมิดไม่ได้ทำไมต้องบอกละเมิดล่ะครับเพราะมาตรา9ของรัฐนูลเนี่ยได้เขียนไว้อีกว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์รัฐนูลเขียนเป็นพระราชอำนาจของท่านท่านผู้ชมเห็นภาพไหมว่าทำมันเป็นขบวนการและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรัฐธรรมนูญให้อำนาจพระองค์ท่านมันกล้าและมันกล้าแล้วนะไอ้อีคนไหนในพรรคร่วมรัฐบาลนะรัฐมนตรีคนไหนมันเคยแสดงออกไหมมันปล่อยเรื่องแบบนี้นะเกิดขึ้นตลอดมานะครับผมจะเรียนแบบนี้ฝ่ายความมั่นคงผมก็ไม่รู้ทำอะไรนะทหารตำรวจคือคุณไม่เข้าใจว่านี่คือการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงที่พวกนี้ทำซึมลึกมาเรื่อยๆนักหนาสาหัสสากันครับแล้วก็มีอยู่คนเดียวน้องผู้หญิงไอ้สสกรณิตงามสุคนรัตนาเออคุณน้องออกมาสสออกมาตอบโต้ว่าไงออกมาเขียนตอบโต้ใน Facebook ก็สืบเนื่องจากกรณีการพิจารณาร่างนี้คุณปิยบุตรแสดงความเห็นพาดพิงเนี่ยคุณกรณิตบอกว่าอดไม่ได้ที่จะสงสัยกังวลในเจตนาแล้วคุณกรณิตก็คุยไปถึงที่ประชุมรัฐสภาลงมติยืนยันไม่ยืนยันร่างนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐนูลทีนี้มันชัดเจนครับท่านชมอ่ะเนี่ยมีแต่คุณกฤตที่ออกมาและเป็นเรื่องส่วนตัวนะอีทั้งหลายที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่มีและผมจะเรียนนี่บอกว่ามันคืออะไรมันคือลางหายจะนะแล้วจะนองเลือดยังไงเวลาหาเสียงนะพวกนี้จะเดินหน้าเรื่องพวกนี้จะลดท่านราชอำนาจอะไรอย่างนี้เลยตอนทับเนี่ยมันไม่กลัวมันทับมาโดยตลอดผมไม่ยอมไม่ใช่แต่ผมคนเดียวไม่ยอมนะผมเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกเยอะไม่ยอมนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นในเวทีหาเสียงที่พวกนี้เร่ร่อนไปหาเสียงในจังหวัดต่างๆในคนที่จัดตั้งไว้คนไทยมันจะฆ่ากันนี่แหละครับคอยดูไว้ดีฮะไอ้พวกนักการเมืองทั้งหลายไอ้พวกพรรครัฐบาลทั้งหลายนะที่เสวยสุขกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะก็ระวังเอาไว้นะครับระวังเลยผมไม่ได้ไปทำอะไรคุณหรอกแต่คุณทั้งไม่มีแผ่นดินจะอยู่หรือไม่มีเวทีให้คุณเล่นหรอกนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ